ในโลกอนิเมะเนี่ยโดยเฉพาะอนิเมะแนวโชโจตาใสนะครับมันมักจะมีนางเอกประเภทนึงที่ต้องแต่งตัวเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะเราจะเห็นบ่อยๆเลยหลายๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแค่บางฉากไปแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยจะปลอมตัวเป็นผู้ชายอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะเอามาทำหัวข้อในวันนี้นี่แหละจริงๆแล้วเคยทำนะเมื่อสมัยทำช่องแรกๆนะครับอันนั้นเป็น5อนิเมะใช่ไหมก็เก่าแล้วเอามาทำใหม่ดีกว่าเป็น7อนิเมะนางเอกต้องแกล้งเป็นชายชาตรีครับแต่งเป็นผู้ชายจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องในตำนานครับโอรันไฮสคูลโฮสต์ครับเรื่องราวแนวรักๆของนางเอกต้องมาเรียนในโรงเรียนของเหล่าลูกคนไฮโซเพราะว่าสอบได้ทุนที่นี่ใช่ไหมล่ะตังก็ไม่ค่อยมีก็เรียนฟรีก็มาเรียนที่นี่ดีกว่าแถมไม่มีเงินที่จะซื้อชุดไปเรียนอีกก็ชุดพ่อนี่แหละใส่มาเรียนเลยแต่งตัวเป็นผู้ชายตามหัวข้อคลิปของวันนี้นะครับยังเท่านั้นยังไม่พอนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นสาวผมยาวสาวสวยเลยแต่ดันมีเด็กนรกเอาหมากฝรั่งมาแปะหัวน้องเข้าไงก็เลยต้องตัดผมสั้นทีนี้ดูภายนอกแล้วเป็นผู้ชายเต็มตัวเลยครับแบบเฉิ่มๆด้วยซึ่งพอมาเรียนแล้วเนี่ยยังดวงซวยอีกนะเกิดไปทำแจกันของเราชมรมโฮสต์ตลาดนี่แตกเป็นแจกันที่มีค่ามากคือแจกันใบละ8ล้านแล้วมาวางอยู่กลางห้องซึ่งอย่างที่บอกไปว่าครอบครัวของนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแล้วนะครับไม่มีเงินจ่ายดิก็ต้องทำงานใช้หนี้มาทำงานเป็นโฮสต์ในชมรมแห่งนี้นี่แหละนะครับใส่ชุดเป็นผู้ชายที่นี่มีชุดนักเรียนแล้วไงพวกโฮสต์ได้ซื้อให้ก็มาเป็นโฮสต์คอยบริการเหล่าลูกคนหนูที่มาใช้บริการนี่แหละนะครับให้ความบันเทิงกับเหล่าหญิงสาวความบันเทิงแบบสามัญชนที่เหล่าพวกคุณหนูไม่ได้เคยได้สัมผัสกันเนี่ยนางเอกก็จะเป็นคนให้สไตล์นี้เพราะว่าโฮสแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมล่ะก็มาเล่นมาอะไรอยู่ที่ชมรมแห่งนี้นี่แหละแล้วนอกจากให้ความบันเทิงกับเหล่าหญิงสาวนะครับยังต้องให้ความบันเทิงกับเหล่าพวกโค้ชในชมรมด้วยเพราะว่าแบบนางเอกเป็นตัวแทนแห่งความสามัญชนใช่ไหมล่ะพวกนี้ก็จะชอบแกล้งน้องกันน่ารักดีสนุกมากเรื่องนี้ใครเคยดูแล้วลองคอมเมนต์บอกหน่อยละกันผมเชื่อว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่เคยดูนะคือแบบดีมากอันนี้โฮสต์อีกแล้วเอาฮารุเอ็กกิกันจูครับศึกปืนกลคนผ่าเหล่านางเอกเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวสไตล์ทอมบอยอยู่แล้วนะแบบใส่กางเกงขาสั้นแบบเท่ๆอะไรเงี้ยไม่ได้ออกความเป็นแต่งเป็นผู้ชายขนาดนั้นแต่ก็แต่งเป็นผู้ชายอยู่เพราะว่าพวกโฮสต์นี่ก็มีเข้าใจผิดบ้างซึ่งน้องก็ได้ไปรู้ว่าเพื่อนสาวที่สนิทด้วยเนี่ยหมดเงินไปกับพวกโฮสต์เยอะมากนะครับคือติดโฮสต์เพื่อนติดโฮสต์นั่นเองเธอก็เลยจะไปดูสักหน่อยว่าเอ้ยเพื่อนมันโดนหลอกหรือเปล่ามันเป็นอะไรกิจกรรมยังไงโฮสต์ไม่เคยเข้าใจเลยก็ต้องขอไปสอดส่องสักหน่อยคือจะไปจัดการไงพอไปดูแล้วเนี่ยก็แบบได้ทำความรู้จักกันนะครับแล้วเกิดซีกันขึ้นมาไงเพราะว่าพาตอนดวลเนี่ยก็พากันไปดวลบีบีกันใช่ไหมล่ะพระเอกก็เข้าใจผิดว่ามาท้าดวลนี่คือดวลบีบีกันหรือเปล่านะซึ่งงานอดิเรกของหนุ่มโฮสต์เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกบีบีกันหรือไม่ก็เซอร์ไวเวอร์อะไรเงี้ยตอนแรกก็แข่งบีบีกันกันพอหลังๆพอเริ่มรู้จักกันเริ่มมีความสนิทกันเนี่ยก็ไปไหนไปกันตลอดอ่ะทีนี้กลายเป็นเพื่อนสนิทยิ่งกว่าเพื่อนสนิทตอนแรกอีกนะมีความสุขเลยอันนี้เป็นสาวนักเรียนนักเลงนะครับเคนกะบุญชุนโอโตเมะซึ่งนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวที่ต่อสู้เก่งนะเพราะที่บ้านเนี่ยเป็นโรงต่อสู้ใช่ไหมล่ะถึงแม้จะบอกว่าเป็นสาวต่อสู้เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่แบบบึกบึนกล้ามอะไรมาอย่างนั้นนะเป็นสาวสวยเลยสาวสวยสาวน่ารักเลยแต่นิสัยนิ่งๆเงียบๆนะครับระหว่างที่กำลังไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอกับฝาแฝดแฝดน้องชายของตัวเองเข้าที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีตัวตนอยู่จริงๆแล้วฉันมีฝาแฝดหรือนี่อะไรประมาณนั้นอะแล้วแฝดน้องเนี่ยก็แบบเป็นสไตล์ที่แบบติ่มๆไงเป็นผู้ชายนะก็โดนพ่อบังคับพ่อที่เป็นคนรวยเนี่ยบังคับให้ไปเรียนโรงเรียนลูกผู้ชายไปฝึกฝนการต่อสู้ซะบ้างเป็นติ่มๆอย่างนี้นี่อยู่ลำบากไปต่อยตีบ้างและด้วยความติ่มเนี่ยพอมาเจอกับนางเอกก็แบบโอ้โหสบายแล้วก็เลยให้ยายนี่ไปแทนซะเลยละกันนางเอกเนี่ยก็ต้องรับหน้าที่นะครับในการไปโรงเรียนลูกผู้ชายแทนน้องชายที่เพิ่งจะรู้จักกันไม่นานซึ่งนางเอกเนี่ยด้วยความที่ต่อยตีเก่งอยู่แล้วไงพอมาที่นี่เนี่ยก็ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายจะมาไปโรงเรียนลูกผู้ชายก็มาเพื่อที่จะเป็นท็อปของโรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วการที่จะเป็นท็อปของโรงเรียนได้เนี่ยเหมือนหนังซีรีส์ลูกผู้ชายญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องมีพรรคพวกใช่ไหมล่ะนางเอกก็จะค่อยๆแบบมีเพื่อนๆชายมาแบบคอยเข้าตีคอยเข้าแก๊งอะไรกันเพื่อที่จะไปเป็นท็อปรวมกลุ่มกันซึ่งนางเอกเนี่ยสู้เก่งมากหลบเก่งแล้วก็แบบคือฝึกวิชามาตั้งแต่เด็กอ่ะต่อมาฉันนี่แหละพ่อบ้านมาโยชิกินะครับเรื่องแต่งชายในตำนานถ้านึกถึงแต่งชายต้องนึกถึงเรื่องนี้มันเป็นแต่งชายเป็นพ่อบ้านเนี่ยแต่ว่าดำเนินเรื่องฝั่งพระเอกนะพระเอกที่เป็นชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่เป็นโลกกลัวผู้หญิงนะครับทุกครั้งที่ผู้หญิงเข้าใกล้หรือเข้าใกล้ผู้หญิงเมื่อไหร่เนี่ยน้ำเดาจะไหลออกมาเป็นอัตโนมัติเลยเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยก็โดนคุณแม่กับน้องสาวเอามาเป็นกระสอบทรายซ้อมมือใช่ไหมก็เลยกลัวผู้หญิงซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปรู้ความลับของเธอคนนี้เข้านะครับที่เป็นพ่อบ้านคนดังของโรงเรียนพ่อบ้านหนุ่ม
่มสุดฮอตเป็นที่รักของสาวๆมากคอยดูแลคุณหนูของตัวเองเลยใช่ไหมแบบมาดมันดูดีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ชายนะครับก็เป็นนางเอกนั่นแหละเป็นหญิงสาวที่ต้องปลอมตัวมาเป็นพ่อบ้านเพราะว่ากฎการเป็นพ่อบ้านของตระกูลนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นถ้าเกิดใครมารู้ความลับว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงมาเป็นพ่อบ้านได้ยังไงเนี่ยก็จะต้องออกจากการเป็นพ่อบ้านครับซึ่งเธอก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไงแต่ในเมื่อพระเอกเนี่ยมันมารู้ความลับแล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องทำสัญญากันว่าเอ้ยนายอย่าแพร่พายไว้ให้ใครรู้นะเดี๋ยวจะรักษาโรคกลัวผู้หญิงให้เองเป็นข้อแลกเปลี่ยนแลกกับการที่เก็บความลับที่พ่อบ้านเป็นผู้หญิงเอาไว้ก็เลยได้มาสานสัมพันธ์กันจนกลายเป็นอนิเมะแนวรักๆเรื่องมาโยชิกินั่นแหละแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ไปทางคุณหนูมากกว่าครับไม่รู้จะบอกทำไมแต่ก็อยากบอกต่อมาบิโชเนนทันเตดันครับขบวนการนักสืบหนุ่มรูปงามซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของน้องหญิงสาวคนนี้เนี่ยแหละนะครับหญิงสาวสวยตาใสปิ๊งๆดังกับโอชิโนโกะเลยเป็นหญิงสาวที่มีความคลั่งไคล้อะไรเกี่ยวกับดวงดาวมากตาก็เป็นรูปดาวใช่ไหมปิ๊งๆเป็นประกายอ่ะก็ได้ไปรู้จักกับพวกประหลาดเข้าครับขบวนการนักสืบหนุ่มรูปงามประจำโรงเรียนนะครับเป็นขบวนการที่น่าสงสัยมากแต่ว่าเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับรวบรวมหนุ่มรูปงามเอาไว้พวกลูกคุณหนูเนี่ยมาคอยแก้ไขปัญหาขี้คายคดีภายในโรงเรียนให้กับคนอื่นนะครับแบบไม่แสวงหาผลกำไรนะก็มีแต่คนประหลาดทั้งนั้นแหละที่มาอยู่ชมรมนี้กันแต่ละคนก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวไปในแต่ละทางของตัวเองซึ่งพอได้รู้จักกันแล้วเนี่ยก็ได้รับการชักชวนนะครับให้มาเข้ากลุ่มประหลาดนี้นี่แหละแต่ว่าน้องเป็นผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะชื่อชมรมมันคือขบวนการนักสืบหนุ่มรูปงามก็ต้องแปลงกายของน้องคนนี้เนี่ยให้กลายเป็นผู้ชายนะครับกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมไปแล้วตอนแต่งตัวเป็นผู้ชายนี่แบบโคตรน่ารักอ่ะตอนแต่งชายนะนี่ผมใจเกเรแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอิมเมจมันให้ว่าอย่างนั้นนะมันน่ารักมากก็ไปทำกิจกรรมในรั้วโรงเรียนกันนั่นแหละลองไปดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครอยากลองดูนะต่อมานะครับอันนี้เป็นแนวแฟนตาซีนะฮอร์เทนเซียซาก้าตำนานแห่งฮอร์เทนเซียดูไปนานมากแล้วก็ลืมแล้วเหมือนกันแต่จะพยายามเค้นออกมาแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของเธอคนนี้นี่แหละที่เป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรใหญ่ที่สงบสุขมานานแสนนานนะครับจนมาเริ่มเรื่องนี่แหละเริ่มเรื่องต้องมีปัญหาเสมอก็โดนบุกจนได้นั่นแหละนะครับจนกลายเป็นเจ้าหญิงหนีสงครามมาก็คือเสียครอบครัวพ่อที่เป็นราชาแล้วก็คนอื่นๆก็พัดพรากจากกันไปใช่ไหมซึ่งน้องนางเนี่ยก็ละเหตุออกจากปราสาทมาถูกฝากฝังอยู่กับตระกูลขุนนางห่างไกลนะครับตระกูลเล็กๆก็คือพระเอกนี่แหละพระเอกนี่ก็เสียพ่อไปเหมือนกันก็จะได้กลายเป็นผู้สืบทอดตระกูลซึ่งนางเนี่ยก็ต้องแฝงตัวใช่ไหมจะมาเปิดตัวเป็นเจ้าหญิงแบบใส่ชุดกระโปรงแบบสวยงามก็ไม่ได้แล้วก็ต้องแบบปลอมตัวเป็นผู้ชายเพราะว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงเนี่ยมันก็อันตรายอีกอะจริงไหมมาเป็นอัศวินข้ารับใช้ของพระเอกนะครับเป็นเพื่อนกันก็คือแบบอยู่ในช่วงเวลาที่สูญเสียเหมือนกันไงพระเอกก็เสียครอบครัวเสียพ่อไปน้องก็เสียพ่อไปเหมือนกันก็พยายามที่จะแบบแข็งแกร่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยนางก็จะแบบคอยดูแลพระเอกจำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องคร่าวๆเป็นยังไงแต่จำได้ว่าสนุกครับแต่ว่างเปล่านะก็เนี่ยนางเอกแต่งเป็นผู้ชายแบบแฟนตาซีต่อมาอันนี้เป็นอนิเมชันนะครับบัดดี้โกะครับก็คือใส่มาให้เต็มๆ7เรื่องไปงั้นแหละหาไม่ได้แล้วครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบัดดี้โกะเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของน้องคนนี้นะครับไอจังเป็นหญิงสาวนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสามารถหลักๆก็คือการเต้นคือเต้นเก่งมากแต่ว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนจะไม่ทําอะไรได้เลยนอกจากการเต้นนะครับด้วยความที่ฉากหน้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกใช่มั้ยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็ได้แต่ปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับใช้ความสามารถของตัวเองในด้านการเต้นไงคือเป็นคนที่เต้นเก่งก็มาแดนซ์ลงเน็ตนี่แหละจนโดนคัดตัวไปเป็นยูนิตไอดอลคู่กับไอดอลชายสายเต้นคนหนึ่งที่แบบในอิมเมจเรื่องบอกว่าเต้นเก่งมากก็ได้ไปเป็นไอดอลร่วมกันนั่นแหละซึ่งน้องนางก็ได้รับความนิยมนะเป็นแบบตัวเล็กเต้นเก่งก็อยู่ใกล้กับผู้ชายก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายเอาเป็นว่าใครอยากดูก็ลองไปหาดูแล้วกันไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันเพราะผมดูซับอิงกันเนี่ยหาโหลดมาตัดคลิปยังหาไม่ได้เลยแบบน่าจะใช้ภาพเอาวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับใครดูมาถึงตอนจบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะไปแล้วครับบ๊ายบาย Thank you.